สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายนี้วันนี้จะมาทำแกงปลาช่อนใส่หน่อไม้ดองค่ะทุกคนนี่เครื่องเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาคั่วพริกให้มันหอมๆนิดนึงใบมะกรูดใบเล็กๆปลาช่อนนานะคะซื้อมาเมื่อวานมันก็ไต่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแกงแบบง่ายๆนะคะบรรยากาศนี่หอมมาแล้วทุกคนหอมมากจ้าเติมน้ำหน่อยหน่อไม้ดองล้างแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะหน่อไม้ดองของเราเติมน้ำหน่อยเรามาปรุงรสกันจ้ะทุกคนปรุงรสก็ตามใจที่เราชอบนะรสดีใส่น้อยแซ่บน้อยใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ผงชูรสน้ำปลานะทุกคนนะบางคนเขาก็ไม่ใส่นะทุกคนนะบางคนเขาก็ไม่ใส่แต่ใส่แค่นี้ให้มันหอมนิดนึงดับคาวนิดนึงดับคาวดับความคาวนะแล้วก็น้ำปลานะตามใจชอบนะคะทุกคนตามใจชอบนะแล้วก็รอให้เดือดนะทีนี้ห้ามคนเป็นอันขาดมันจะขาวนะฮะจ้ะทุกคนหอมฟุ้งแล้วเดี๋ยวเราก็รอใส่ผักกันเป็นอันเสร็จนะฮะทำอาหารง่ายๆจ้าแล้วใส่ผักลงไปจ้าหอมหอมใบแมงลักกับต้นหอมเสร็จแล้วจ้ามาเด้อไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าทำอาหารง่ายๆจ้านี่ดูปลาตัวเบลอเลย